วัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะเพื่อคุณผู้ชมกับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ความรุนแรง11ปีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากการสื่อสารสถานการณ์ของสื่อกระแสหลักแล้วคนในพื้นที่เองได้มีการรวมตัวกันเพื่อนำบทเรียนหลังได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงมาสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและมุ่งสู่การสร้างสันติภาพค่ะไปติดตามเส้นทางการสื่อสารจากคนในพื้นที่ผ่านประสบการณ์ของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ค่ะผู้หญิงจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เข้าร่วมอบรมทิศทางและกลยุทธ์การสื่อสารโดยผู้สื่อข่าวพลเมืองยกระดับและสร้างพลังการสื่อสารสู่สังคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อวิทยุสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์อย่างรายการซีรีพอร์เตอร์ในการสื่อสารนี่ก็คือว่าเราก็จำเป็นนะคะท่ามกลางความไม่สงบอย่างนี้เนี่ยหรือว่าคนที่กระหายความการมีสันติภาพแบบเราในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะเห็นความสูญเสียเราจำเป็นจะต้องสื่อสารช่วงเวลา11ปีของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ผู้หญิงในพื้นที่ต้องการจะสื่อสารอะไรเพื่อให้คนนอกได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่ตนคิดและพบเห็นเวทีนี้เป็นอีกขั้นที่จะทำให้ผู้หญิงชายแดนใต้เพิ่มความรู้ทักษะความมั่นใจและมองหาประเด็นการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตอนนี้สิ่งที่อยากจะสื่อสารให้มากที่สุดคือความจริงค่ะความจริงแล้วก็ส่วนมากข้างนอกเรารับรู้แต่เรื่องระเบิดยิงกันที่นั่นระเบิดกันที่นี่แล้วก็มีไฟไหม้ที่นั่นไหม้โรงเรียนทำร้ายผู้บริสุทธิ์ทำร้ายพระทำร้ายเจ้าหน้าที่ครูอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้อยากจะให้ทางเราซึ่งได้รับการอบรมแล้วเนี่ยอยากจะสื่อสารไปในเรื่องดีๆจากการอบรมทำให้ผู้หญิงตระหนักว่าคนในพื้นที่ต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางการสื่อสารกำหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงรุกการที่ผู้หญิงถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นการปรากฏตัวของผู้หญิงและคนในพื้นที่แต่ต้องพยายามค้นหาว่าเนื้อหาการสื่อสารควรสื่ออย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันกลุ่มผู้หญิงสามารถทำได้คือณเวลานี้เนี่ยเงื่อนไขหลายอย่างในสังคมมันก็เปิดอย่างเช่นสมมุติว่ากลุ่มผู้หญิงผลิตงานวิดีโอณเวลานี้สถานีโทรทัศน์ของเมืองไทยหลายช่องก็น่าจะเปิดรับงานของนักข่าวพลเมืองที่เป็นเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของกลุ่มที่กำลังก้าวจากการเป็นมือสมัครเล่นไปสู่กึ่งมืออาชีพอย่างเช่นกลุ่มผู้หญิงใช่ไหมคะคืองานหลายๆครั้งที่ออกมาตอนหลังๆเนี่ยก็คือหนักแน่นมากขึ้นการนำเสนอก็ดีมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ลักษณะของมือสมัครเล่นแบบเริ่มต้นแม้ศักยภาพและโอกาสด้านการสื่อสารสาธารณะสำหรับผู้หญิงในเครือข่ายจะมีมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีโจทย์ที่ท้าทายของผู้หญิงที่พูดคุยกันในการอบรมครั้งนี้ว่าจะสื่อสารอย่างไรให้ปัญหาความจริงของจังหวัดชายแดนใต้ที่วันนี้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่าหมื่นคนแล้วไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาร่วมของคนทั้งชาติและผู้หญิงในพื้นที่คือผู้ปรารถนาให้สันติภาพเกิดขึ้นด้วยวิถีแห่งสันติเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้รายงานการสื่อสารจากคนในพื้นที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจนะคะซึ่งปัจจุบันการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารจากพลเมืองก็สามารถทำได้ง่ายๆผ่านการบันทึกภาพและเสียงด้วยกล้องสมาร์ทโฟนค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณค่ะผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์094-976-1285และกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ใหม่สวัสดีค่ะ